ย่อหญิงทำห้าประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคือธรรมขันธ์ห้าได้แก่ 1. ศีลขันธ์กองศีล 2. สมาธิขันธ์กองสมาธิ 3. ปัญญาขันธ์กองปัญญา 4. วิมุตติขันธ์กองวิมุตติ 5. วิมุตติญาณทัศนะขันธ์กองวิมุตติญาณทัศนะนี่คือทำห้าประการที่ควรทำให้แจ้งทำห้าสิบประการนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการฉะนี้